แม่แทบไม่เชื่อสายตานะครับเปิดมาดูพอร์ตพงทอนทีวีเกือบลับแต่กลับมาได้นะ3เดือนที่ผ่านมากําไรงามๆโตชนะหุ้นโลกไป3เท่าตัวนะกล้องไหนดีตัวไหนโดนปรับพอร์ตยังไงในยุคทรัมป์สอสั้นๆไปกับพงทอนทีวีครับ ก็กลับมาประจำการเรียบร้อยนะครับสำหรับผมพงษ์ธรทีวีหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้อัพคลิปอะไรเพราะว่าไปทำเวิร์กช็อปตัว Alpha p o r t f o l i o วบายพงษ์ธรทีวีนะครับซึ่งก็จัดกันไปจุกๆนะฮะเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสร้างเครื่องมือสร้างเครื่องจักรในการลงทุนทํากําไรในระยะยาวแต่ว่าไม่ต้องเหนื่อยมากเนี่ยก็เรียกว่าอบอุ่นกันเลยทีเดียวแต่รอบหน้าจะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในช่องนี้แน่นอนนะครับ วันนี้เป็นเรื่องของพอร์ตพงษ์ทรทีวีนะที่เราจัดกันมาจะ3ปีและนะ้ะเชื่อว่าถ้าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบ DCA กันตามมานะนะ,ะหรือจัดพอร์ตสัดส่วนที่สอดคล้องกันเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่มีความสุขนะเพราะหลายตัวหลายกองก็ให้ผลตอบแทนที่ดีแบบโดดเด่นมากๆนะแล้วก็มีการขายเท่ากําไรไปแล้วบางส่วนนะครับวันนี้จะมาคุยกันว่าหลังจากที่เอ่อกไรฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะปรับพอร์ตอย่างไรนะโดยเฉพาะในยุคข,ของคุณทรัมป์สองดนยนะฮะจะมีสัดส่วนเป็นยังไงเนี่ยเดย ว่าตอนนี้พงทอนทีวีนะครับมี Line Official เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะแอปผ่าน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับถามว่าทำไมต้องมี Line Official ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการทำคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียก็แอบยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีเรื่องของมิจฉาชีพเนาะมีเรื่องของเอ่อการปิดกั้นการมองเห็นนะ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นการเงินการลงทุนนี่ก็หนักหนาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ทันได้เห็นคอนเทนต์ที่พงษ์นทีวีนำเสนอออกไปนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาตรงตรงต,รงตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะสอบถามแล้วก็พูดคุยกลับมาเพิ่มเติมตัวส่วนตัวได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญชวนนะครับสามารถแอด Line o f f i c i a l ตรงนี้เข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับกับพงษ์ธท e ีวีอีคลาสนะครับก็ต้องบอกว่ามี48กองเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ออกกองอะไรใหม่นะครับกล่องตัว global machine learning นะครับซึ่งผมย้อนไปดูมาแล้วนะนะครับอยู่ด้านล่างนะนะครับจะมีกอง machine learning มา3กองละนะครับก็คือมีหุ้นไทยมีหุ้นจีนเนาะแล้วก็มีหุ้นโลกเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยครับเือว่าผลตอบแทนของทั้ง3กลุ่มเนี่ยยังไม่ค่อยชนะดัชนีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังต้องพึ่งพาตัวเองไปก่อนนะสำหรับการอัปเดตมุมมองสภาวะนะครับว่าจะลงทุนในกลุ่มไหนให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้นะครับเพราะฉะนั้น universe นะนะฮะกลุ่มกองทุนที่เราจะเลือกลงทุนเนี่ยก็ยังคงหน้าตาคล้ายเดิม อาทิตย์นี้ไปดูหน้าพอร์ตกันนะข้อความเดิมเป็นยังไงนะครับก็คือ7กันยานะครับสมเดือนที่เราที่เราคุยกันเนี่ยก็เรียกว่าตอนนั้นก็ยังเป็นแบบว่าเขียวเขียวแดงๆงนะดูแบบว่าชออช้ำ,ชำยังไงไม่ชอบคนนะครับแล้วก็หุ้นจีนเองตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นอะไรอกมานะครับก็ออกไปทางทรงแดงแบบอย่างต่อนเนื่องอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นชัยนา t เทคหรือว่าจะเป็นจีนเอแช่เองก็ตามนะครับหุ้นอินโนเวชันเฮลท์ก็ยังไม่มาหุ้นนวัตกรรมก็ยังไม่เออซิ่งเหมือนปัจจุบันนนออกกนนนนนีีนี้้้้ะเเเเอออออ่่กกหหาาาามร ACX ไปปัุล็็ท 2,000เข้ามานะครับตอนนั้นบิดคอยยังลบ23อยู่เลยนะนะครับไล้คุณอินเดียก็ยังบวกดีอยู่นะครับกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูความปัจจุบันกันบ้างนะครับนวันที่15พฤศจิกานะครับก็เรียกได้ว่าภาพนี้หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะถ้าไม่ไกลกว่านั้นนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหุ้นจีนนะฮะ หุ้นจีนดูด้านขวามือนะครับจะเป็นรีเทิร์นนะครับผลตอบแทนตั้งแต่เราคุยกันรอบที่แล้วนะฮะถ้าจาได้ว่าตอนนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นออกมานะแล้วก็หุ้นบวกกันไป40 50 6บิก็มีนะครับแล้วก็มีการชะลอตัวกลับลงมานะครับก็เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรารีบาลานซ์กันเนาะนะครับก็บวกขึ้นไปประมาณสุทธิประมาณ2ี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเดียวกันด้านล่างนะฮะหุ้นที่เป็นไชน่าเทคนะฮะก็บวกมา่ามสิบกว่าเปอร์วซ็น้วนะครับนตหว่หนทางเนีวยนะ ว่าจะขอเทคโบฟิตบางส่วนนะนะครับซึ่งก็ได้ทําขายออกไปแล้วประมาณ 1- ใน4นะเพราะว่าคราวที่แล้วเราปรับสัดส่วนลดลงบางส่วนนะครับก็ขายเทคโรฟิตไปนะฮะก็ทําให้ปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนอาจจะย่อลงมาบ้างนะฮะเดิมทีเราถือตั้งใจจะถือ A อชแชรประมาณ15นะครับปัจจุบันเหลือประมาณ13เกือบ14เนะฮะก็คือผลจากการขายตรงนั้นนั่นเองนะครับหุ้นสารัตยังคงไปได้ดีนะครับบวก8%กว่านะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น Innovation นะ จะเป็นกองป้าเคที่นะครับที่ s c b Inno ปัจจุบันก็ผสมไปด้วยกองที่เป็นคุณป้าคงเดิมเนี่ยประมาณ60%เนาะแล้วก็มีตัวฮาร s e ส์อีทีเอฟท่ผสมเข้ามาประมาณ1ใน3นะก็ผลตอบแทนก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีน a ะสดีกว่า n ัส d a กซะด้วยซ้ำนะก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกเดี๋ยวเราไปดูไส้ในกันข้างหลังนะครับกองที่ยังไม่บวกมีอยู่2กองนะก็คือยุโรปนะ กับตัวที่เป็นเวียดนามนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาต้องตัดสินใจกันนะว่าจะเอาอยัางไงกับพวกเขาดีนะครับหุ้นเล็กบวกมาได้ดีนะครับสุดที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ถือมาประมาณ6-8ถึงเดือนเนี่ยนะครับหบวกประมาณสิก็ถือว่าเป็นคอที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่แบบว่าเคยขายออกไปแล้วนะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เราสวิตช์เอาออกมาเนี่ยก็ต้องผมก็จะเอาตัวแรกผลตอบแทนมาให้ดูนะว่าที่เราคิดเนี่ยคิดถูกไหมนะฮะอย่าง s x แป n นะครับ global quality global value นะครับหรือว่า semiconductor นะแล้วก็กลุ่ม BGF ที่เป็นเซกเตอร์ถูกๆ3ตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าตัดสินใจได้ถูกทีเดียวนะสำหรับการที่ switch เอาตัว a a x จะแป n ออกไปหรือว่ายังไม่เข้ากลุ่มที่เป็นเซมีนะยังอยู่กับ innovation นะครับก็บวกกันมาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะหุ้นจีนเนี่ยก็ถือว่าอดทนถือมานะมองเป้าระยะยาวถือว่าสาเร็จนะครับลากทุกบาททุกสตางค์ที่ DCA ไปในช่วง3ปีเนี่ยกลับมากำไรให้ได้นะครับแล้วก็ขายออกไปบางส่วนแล้วนะครับ กลุ่มสุขภาพไม่มานะแต่นวัตกรรมโดยรวมมานะก็ต้องบอกว่าออบางทีเนี่ยการเลือกกลุ่มเหมาเหมาบางทีก็น่าจะดีกว่าถ้าเราเลือกไลน์เ,ออเซกเตอร์ไลน์อุตสาหกรรมไม่ถูกจริงๆเนี่ยออลอยอยังไงมันก็ไม่มาเนาะแต่ถ้าเราแบบย,ยังไม่แน่ใจเนี่ยลงเป็นกลุ่มแบบ d i v e r s i f y tech เนี่ยมันอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเพราะบางกลุ่มมันอาจจะมาอย่างเช่น Bitcoin อย่างเช่น f ฟ n นเท h อย่างเงี้ยเราก็มองไม่ขาดจริงๆมันก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนพลาดไปได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะแก้เกมยังไงนะครับสุดท้ายก็คือ s อสแอนด์ก็ยังเป็นอภิมหานะครับมหากราบของผลตอบแทนที่แบบใส่สูตรโกมา,าจริงๆนะฮะมีไพ่กี่ใบเ,เปิดมากระจุยหมดแล้วนะฮะก็ไปดูกันต่อนะครับ ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในแผนเนาะของกเกษียณพงทรทีวีนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR ด้านขวามือบนเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปลองทําแผนดูนะการลงทุนการจัดพอร์ตก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีหลายครั้งเนาะที่เพื่อนๆเ,เข้ามาถามในช่อง Open Chat ช่องโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยว่าจัดพอร์ตแบบนี้ดีไหมจัดพอร์ตแบบนี้จะเหมาะจะเสี่ยงไปไหมจะเสี่ยงต่ำไปไหมนะครับผมว่าอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือวางแผนนะนะวางแผนระยะยาวว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับด้านซ้ายมือเนาะ เราอายุเท่าไหร่นะครับเราต้องการเกษียณเมื่อไหร่เราจะใช้เงินไปถึงเมื่อไหร่ก็คืออายุไขนั่นแหละอยากจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะส่งต่อแถวแถวไหนนะฮะเออง,งินลงทุนตั้งต้นเท่าไหร่นะครับเดืนอ DCA แล้วก็เงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณเป็นไงเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เราเห็นภาพนะว่าการลงทุนระยะยาวของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ะจะยังอยู่ในแผนหรือว่าอาจจะผิดพลาดเป้าไปหรือว่าเกินกว่าแผนแล้วนะครับจะได้ปรับทิศทางความเสี่ยงปรับพอร์ตไประหว่างทางไปพร้อมๆกันนะเพื่อความมั่นใจว่าถึงเป้าแน่นอนนนนนนับออย่่่าาางงงด้้้เเีผมตใจวิกท DCA ไป เรื่อยทุกเดือนเดือนละหมื่นห้าจะเดินหน้าไปสู่วันที่ผมอายุ60เนาะอีกประมาณาไม่ถึง20ปีละนะฮะที่ประมาณ10ล้านพอดีนะฮะจริงจรินท,ที่ลงทุนผมมี DCA ต่อเดือนเนี่ยเยอะกว่านี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือมาลง E-Class อีกส่วนหนึ่งก็คือลงเนืนเน่นๆที่เป็นแอปพลิเคชันของบรจอลิฟ์นะที่ผมก็ออกแบบแล้วก็ทางทีมงานก็ช่วยกันลงทุนกันมาเรื่อยมานะฮะ ก็ส่วนนี000 000 000 000 000. Sure ้ก็ตั้งใจว่าให้มันถึงประมาณ10กว่าล้านนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณอายุ7879แแถวๆนั้นนะฮะแล้วก็คาดหวังว่านะครับจะสามารถที่จะมีบางส่วนที่นอกเหนือจากนี้เข้ามาเติมเต็มชีวิตด้วยนะนะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้เครื่องเครื่องกิดเลขตรงนี้คำนวณเรื่องเงินเฟ้อให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราใส่ไป3 0,000ตรงนี้เขาจะคำนวณไปให้นะฮะ <c oughs> เขาก็คือผมเนี่ยแหละนะฮะ <c oughs> คำนวณไปให้ว่าไอ้ช่วง60ปีฮะช่วงอายุ60ปีเนี่ยไอ้สามหมตอนนี้มันจะต้องควรเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณต่อเนื่องไปให้หลังจากนั้นด้วยนะครับก็เข้าไปคำนวณดูนะครับก็จะได้พอทราบว่าพอที่จัดมาเนี่ยมันยังคงอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าน,น,นะครับส่วนของผมยังอยู่นะเพราะว่าผลตอบแทนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็ลากกลับขึ้นมาได้นะครับสิ้นปีนี้ผมควรจะมีเงินประมาณเงินลงทุนประมาณหกแสนนีี้านะ กันบ้างนะครับว่าเดิมทีเคยมองไว้ยังไงนะครับอันนี้คือเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับอันที่ถูกต้องเนี่ยผมก็จะใส่เป็นสีเขียวไว้นะนะครับอันไหนที่ผิดเนี่ยก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับส่วนที่เป็นสีดําก็คือยังยังไม่มีผลออกมาชัดเจนนะฮะแน่นอนนะครับลดดอกเบี้ย2ครั้งหรือยังน้อย0.50ในปีนี้นะครับปัจจุบันนี้เลยก็ลดไป0 7 5เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าดีกว่าแผนนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับแต่ยังคงตามเดิมเนาะสองบวกสี่นะครับไม่มีรีเซช อันนี้ก็ถูกต้องนะครับดอกเบี้ย10ปีตอนนี้โดดไป4.4นะฮะทำเอาแบบว่าคนลงทุนตาสารนี้ก็เสียวๆกันไปนะฮะเดี๋ยวไล่เอาสีเขียวก่อนนะนะครับ ถือว่าจังหวะลงดอยนะหุ้นไทยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับบอกว่าถ้าเกิดพันหเนี่ยก็เทคโรฟิตซะแล้วก็สลับไปอยู่ d e v วลลอปมาเก็บ้างนะครับอย่ามัวมองที่ว่าต้องกลับไปที่ไฮเดิม erm, เท่านั้นพันเจ็0ตรงนั้นนะฮะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอนะครับผมก็แอบ,บย้อนกลับไปดูนะว่าเรานี่มองถูกจริงหรือเปล่านะครับจุดสูงสุดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของหุ้นไทยนะครับอยู่ที่ 1 5 0 0กับอีก2จุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเทคโปรฟิตแถวๆเอ้ยแม่มาดูพอร์ตพงษ์ทอนทีวีแล้วรู้สึกว่าคุณพงษ์ให้เทคตอน1,500ก็เรียกว่าถูกนะก็ต้องบอกว่าถูกนะนะครับด้านล่างวอขอชมตัวเองกันบ้างนะฮะความกังวลปีหน้านะครับจะยังคงเป็นเรื่องของดอกเบี้ยต่อมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะลดได้ตามคาดไหมนะหรือลดน้อยกว่าคาดนะครับแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งสงครามไซเบอร์ซิเคอร์ตี้กำลังจะมาหรือเปล่านะครับก็ผมไปดูผลตอบแทนของ ETF ที่เป็นไซเบอร์ซ็เคอราตี้ละก็มาจริงๆ แล้วอาจจะได้อยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่าน AI Productivity Boost นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับหุ้น AI ก็ยังไม่มีทรงย่อซะทีเดียวนะฮะยังไปต่อกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภาพยาวสนับสนุนการลงทุนอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนสีแดงเนี่ยที่มองผิดไปนะครับก็คือหุ้นใหญ่ไม่พักฐานเลยนะฮะหุ้น7นางฟ้าก็แบบทยอยแบบไปกันต่อนะฮะส่วนหุ้นที่เป็นแบบ S&P 493เนี่ยก็ยังขึ้นได้แต่ว่าขึ้นได้ไม่ดีเท่านะขึ้นได้พอๆกับ S&P 500นะฮะส่วนเจ็ดนางฟ้าเนี่ยก็แบบไปแล้วไปอีกไปต่อน ก็เป็นเซกเตอร์เพียงไม่กี่เซกเตอร์นะครับที่ยัง ให้ผลตอบแทนได้แบบไม่น่าประทับใจเอาซะทีเดียวเลยนะฮะหลังจากที่ดอกเบี้ยเริ่มลงได้แล้วนะครับแต่ว่าอสังหาไม่มาหุ้นเทกมาอสังหาไม่มานะครับก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าฉันจะทาไงกับมันต่อนะครับซึ่งพอร์ตผมไม่มีนะนะหุ้นจีนนะครับจะไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็วๆนี้นะครับก็มองผิดไปนะครับเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆที่แบบว่าท่านสีจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้หุ้นจีนก็บวกขึ้นมาแต่ผิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่มองผิดแบบนี้ก็ยังแฮปปี้นะ วันนะครับแบบง่ายๆเลยที่ผมดึงมาเฉพาะตัวที่จําเป็นนะครับถามว่าความเสี่ยงตอนนี้คืออะไรก็ต้องบอกว่านี่สาระครับด้านซ้ายมือบนนะไล่กันไปนะด้านซ้ายมือบนนะครับคือถ้าเส้นประสีดำเนี่ยคือแบบภาวะปกตินะแต่ถ้าเส้นประสีฟ้าเนี่ยคือสมัยคุณทรัมป์ที่เข้ามานี่แหละนะ TCJA นะครับก็คือ tax t a x Cut นะแล้วก็ Job Act นะครับคือการลดภาษีนะครับแล้วก็เพิ่มการจ้างงานในประเทศนะครับถ้ามาแบบนี้ต้องใช้เงินมหาศาลแล้วนี่มีแนวโน้มจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่นะครับตั้งแต่ปีโอ้เท่าไหร่นะหนเี่นนะครับเรียกว่าตรงนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่ว่าคุณทรัมป์จะสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างที่คาดอย่างที่ฝันไว้หรือเปล่านะเพราะว่านี่ก็ตามมานะครับก็คือเลือกตั้งอาจจะทุก4ปีแต่นี่เนี่ยเป็นของจริงแล้วอยู่กับเราตลอดไปนะครับต้องคิดดีดๆนะฮะสำหรบับผู้นำสหรัฐคนนี้นะฮะ ที่2นะครับหุ้น d e v e l o p ปมาร์เก็ก็อยู่ในโซนที่แพงแพงอยู่ก็แพงต่อไปนะฮะสำหรับทั้งลุงหุ้นโลกด้วยที่ถูกนําพาโดยหุ้นสหรัฐนะครับที่แพงทะลุขึ้นไปแล้วนะครับถ้าหุ้นที่จะถูกอยู่เนี่ยก็มียุโรปมียูเคมีอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตแล้วก็ไชน่ายังต่ากว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่สังเกตว่าไชาน่าเนี่ยก็แพงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจากครั้งที่แล้วที่คุยกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหุ้นสหรัฐแพงก็จริงนะครับแต่ถ้าเทียบแยกกันแล้ว,นะนวนนะเวนาะหห้ตัใญ่งกล ที่เป็นหุ้นที่แพงนะครับถ้าเทียบกันออกมาแล้วกับตัวที่เหลือนะที่ไม่ใช่ส0ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะเป็นเส้นสีเทาด้านล่างนะครับก็พบว่าก็แพงเหมือนกันแต่ยังไม่ได้จุดที่แบบว่าแพงสุดๆมากถ้าเทียบกับในอนดีตนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตอนนี้ก็ต้องลองคัดเลือกดูด,ดีว่ากลุ่มไหนน่าจะมาน่าจะไปนะฮะ ด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับกำไรยังโตดีอ่นนี้แน่นอนนะครับสังเกตแท่งสีฟ้าปี2025นะครับท้งหุ้นโลกหุ้น US นะครับเผลอๆจะดีกว่าอิมเมจิ้งที่เหลือทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวที่เป็นแบบอินเดียเนาะถ้าดูอิมเมจิ้งเทียบกับไชน่านะครับพบว่ากลุ่มอิมเมจิ้งโดยรวมเนี่ยสูงกว่านะครับแสดงว่ามันมีกลุ่มที่เป็น x ไชน่าที่ดูทรงจะดีกว่านะล่าสุดนี้ก็รู้สึกจะมีกองทุนทยอยออกมาให้เลือกลงทุนแล้วนะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าผมอยู่กับไชน่าต่อไปอยู่กัับ EM ทีีี่่่มชนนนนาาาาจะดดกว้อ ตรงกลางนะครับอ่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะหลังจากเราถือลงทุนไปแล้วประมาณ1ปีนะครับเอา S&P ห้าร้อยนะฮะ่อถ้าเราสามารถถือได้1ปีนะครับซื้อตรงไหนก็ได้แล้วถือไป1ปีนะครับที่ PE นะครับ PE ด้านล่างนะ PE ใดๆนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือ PE ปัจจุบันนะฮะสอดคล้องกับกราด้านบนเนาะ PE ปัจจุบันนะครับถ้าซื้อตรงเนี้ยโอกาสที่จะกําไรสูงๆด้านบนก็มี โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่า20%ก็มีเส้นเดียวกันนะครับผมมองว่าเคสตรงนี้มันค่อนข้างมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าหุ้นแพงเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วขาดทุนเสมอไปนะครับมันมีอยู่2เคสก็คือ1หุ้นแพงขึ้นไปรอแล้วนะครับ แต่ Earnings แต่กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้สามารถที่จะเติบโตได้ตามคาดเป็นไปตามแผนนะครับ a o a i ที่ลงทุนกันไว้นะครับหรือแผนการต่างๆนะที่จะแบบมี productivity boost นะครับสามารถที่จะทำให้ e a r n i n g กระจายแล้วก็เติบโตไปตามเป้าได้เนี่ยมันก็จะเกิดเคสด้านบนก็คือราคาไปรอแล้วและ e a r n i n g ็ตามนะครับกับตัว P/E มันก็จะกลับมาอยู่ในระดับที่พอเหมาะสมนะครับในขณะเดีวยวกันด้าน ฉีกล่างนะเคขาล่างเนี่ยนะครับถ้าราคาขึ้นไปรอแล้วแต่ earn i n g ็มีแต่ความผิดหวังนะครับก็สามารถจะขาดทุนแรงๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าพอเป็น PE โซนบนแบบนี้ความผันผวนก็ค่อนข้างสูงมากๆแต่ยังคงเป็นไปได้ทั้งบวกและก็ลบนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยซื้อตอนนี้ไม่ได้แล้วนะซื้อตอนนี้แต่ถ้าอยู่ในกลุ่ม e a r n i n g ็โตต่อได้เนี่ยมันก็สามารถลงทุนแล้วก็กำไรได้เช่นเดียวกันนะครับด้านขวาล่างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตราสารนี้นี่แหละที่ดูทรงจะเป็น สินทรัพย์การลงทุนแอสเซทคลาสที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าดูจากกราฟตรงนี้จะพบว่าถ้าเราคาดการนะถ้าเรามีตาสาน้ให้เลือก2กลุ่มก็คือ2ปีกับ10ปีนะฮะก็คือ,อ,อสั้นหน่อยกับยาวหน่อยนั่นแหละนะครับแล้วเราถือไปได้นะครับจากตรงนี้ถ้ามีการลดดอกเบี้ย ถ้ามีการลดดอกเบี้ย1%นะนะครับร้อยปีบตรงนี้นะฮะผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในตราสารนี้อายุ2ปีจะเป็นสีเทานะจะบวกได้ประมาณ6เกือบ7%นะรวมดอกเบี้ยด้วยรวมดอกเบี้ยด้วยนะฮะนะครับก็จะมีกําไรราคาตลาดจากการปรับลดของดอกเบี้ยรวมถึงกับดอกเบี้ยที่จ่ายรับออกมาจริงๆนะครับแต่ด้านขวามือนะตัวสีน้ําเงินเข้มคืออายุ10ปีนะครับจะเรียกได้ว่าผลตอบแทนเนี่ยสูงเกือบ14-15%นะครับเพราะว่ายิ่งอายุยาวพอลดดอกเบี้ยเนี่ยผลตอบแทนก็จะ ได้กำไรค่อนข,ข้างเยอะจากราคาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นดูตาสานี่ตอนนี้เนี่ยถ้าทิศทางถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อว่าดอกเบี้ยเป็นทิศทางขาลงเนี่ยการลงทุนในตาสานี่ก็น่าจะช่วยทั้งกระจายความเสี่ยงแล้วก็ได้ผลตอบแทนคาดหวังที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไปกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่ากระทิงตัวนี้ยังมีระยะวิ่งอีกนานแค่ไหนนะครับผมก็เอารีเสิร์ชของวอลิงตันล่าสุดเลยนะครับบอกว่าเมื่อเทียบนะฮะด้านซ้ายมือนะครับเป็นระยะเวลานะครับที่สามารถวิ่งไปได้เป็นหลักเดือนนะนะครับถ้าแบบว่าเออหกเดือนนี่ก็คือ5ปีนะครับด้านขวามือนี่เป็นผลตอบแทนนะของการวิ่งในแต่ละรอบนะครับถ้าเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยแต่ละรอบวิ่งได้นานแค่ไหนและวิ่งบวกไปได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะถ้าดูกลมๆก,ก,ก็น่าจะประมาณ เก่าสุดก็1 9ึ่เลยดีนะย้อนไปไกลพอสมควรนะฮะจะเห็นว่าเฉลี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับทุกครั้งที่กระทิงเริ่มวิ่งเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยจะวิ่งได้ประมาณ5ปีนะหรือ60เดือนด้านสายเหมือนะครับและจะวิ่งได้ผลตอบแทนส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ200% อยู่ที่ประมาณ200%เขาทำกราฟออกมาตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีผลตอบแทนติดลบด้วยนะผมก็ดูอยู่นานว่าเอ้ะทำไมต้องทำผลตอบแทนติดลบด้วยเพราะว่าเขาอยากให้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นเส้นแนวนอน,นสองแกนเนี่ยตรงกันตรงไหนเขาก็วัดออกมาให้ดูนะครับพบว่ารอบปัจจุบันนะปี2022นะครับเริ่มวิ่งมาตั้งแต่ตุลานะครับนับรอบนี้มาเลยนะที่หุ้นแบบชันขึ้นมาแบบนี้นะฮะพบว่านะครับยังเหลือพื้นที่ให้เล่นอีกเยอะนะยังเหลือพื้นที่ ให้กระทิงตัวนี้วิ่งอีกพอสมควรนะครับถ้าดูในระยะเวลาเนี่ยเหลืออีกประมาณเกือบ3ปีนะนะเส้นสีฟ้าเนี่ยยังถึงจะขึ้นไปแตะเส้นสีส้มปลาตรงนี้ได้นะครับถ้าดูผลตอบแทนนะก็เรียกว่ายังไปได้อีกมากกว่านั้นนะฮะเพราะถ้าดูเทียบสายตาแบบไวๆนะครับบวกมาประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเฉลี่ยจริงๆเนี่ยร,ระยะการวิ่ง1รอบจะประมาณ20 0เรนะครับพราอะยะ่างถ้าดูตามรีเสิร์ชในอดีตย้อนหลังเนี่ยอาจจะไกลสักน,นิดนึงนะครับ เวลิงตันก็เลยบอกว่ายังมีโอกาสไปต่อคําถามก็คือว่าทุกครั้งที่มีการวิ่งเนี่ยกระทิงจะสะดุดด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับเขาสรุปมาให้สั้นๆจริงๆเปเปอร์ยาวนะสรุปมาให้เหลือหน้าเดียวนะแหมดีจริงๆเลยนะเขาบอกว่ามี3อย่างนะครับก็คือเศรษฐ,ฐกิจมีแนวโน้มถดถอยนะครับกำไรบริษัจทจดทะเบียนเริ่มทรงกับสุดนะแล้วก็3ก็คือมีการเก่งกําไรในสินทรัพย์ บางกลุ่มแบบร้อนแรงจนเกินไปนะครับถ้ามองแบบไวๆเนี่ยสข้อเนี่ยยังไม่มีสัญญาณน,นั้นนะในมุมมองของเวลินตันนะครับแต่ถ้าถามพงทธรทีวีนะครับข้อ2กับข้อ3นี่เริ่มมีเห็นแล้วนะ นะเริ่มมีเห็นแล้วนะก็คือบอกว่ากําไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่ลงทุน AI ไปก็ตามนะครับหรือบางกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกระแสเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากดอกเบีย้ยสูงที่ผ่านมานะครับกับอย่างที่3ก็คือเริ่มมีการเก็งกําไรนะจะเห็นก็คือบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะแล้วก็มีบางกลุ่มอย่างเมก้าเซเว่นนี่ก็ถือว่าแอบร้อนแรงเกิดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นต่างกับเวลังต้นนิดหนึ่ง,ง,งตรงที่ว่าสองกับสามเนี่ยมีทรงจะแบบออกเริ่มเหลืองๆแล้วนะครับก็ระมัดระวังกันไว้นะครับแต ระยะการวิ่งของกระทิงตัวนี้ยังไปต่อได้อีกพอสมควรนะครับไปกันต่อนะครับกับชวอฟนะที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหลังเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นจะไปทรงไหนได้บ้างนะครับเขาก็ตีความออกมาว่าเป็นไปได้กับ3-4เคสนะแต่ว่า หลักการสําคัญอยู่ที่ว่าการลดดอกเบีย้ยนะหลังจากเริ่มลดไปแล้วเนี่ยลดเร็วแค่ไหนนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูทรงแล้วคุณทรัมป์จะเข้ามาใช้งบประมาณแบบกระจุยนะแบบว่าทําให้เป็นหนี้มากขึ้นเนี่ยครับดอกเบีย้ยตัวยาวนะครับรวมถึงดอกเบีย้ยตัวสั้นที่จะวิ่งไปอย่างสอดคล้องกันเนี่ยอาจจะลดได้ไม่เยอะหรือลดก็ได้แบบลดแบบช้าๆนะเพราะต้องแบบดูแลเรื่องเงินเฟอ้อไปด้วยนะครับจะลดเร็วมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นการกระตุ้นให้กลับมาร้อนแรงนะครับดูทรงแล้วน่าจะออกเป็นการค่อยๆลด ทยอยลดอย่างช้าๆนะครับดูภาวะเศรษฐกิจดู Data ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าขาเลยฮะเข้าเคสตที่ชอปมองไว้เลยก็คือว่าลดดอกช้าๆบวก Soft Landing คือสิ่งที่ดีงามที่สุดสำหรับการลงทุนในหุ้นนะครับ S&P 500นะนะครับไม่ใช่หุ้นโลกนะ S&P 500นะครับ โดยถ้าเกิดว่าเป็นการเริ่มลดดอกแล้วเมื่อไหร่อันนั้นคือเช็คมาร์ที่1เช็คมาร์ที่2ก็คือเป็นการลดดอกเบีย้ยแบบช้าๆซึ่งก็น่าจะใช่นะครับแล้ว3ก็คือเศรษฐกิจเป็น soft landing นะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับจะเกิดเคสที่เป็นกรณีที่ดีที่สุดก็คือสีน้ําเงินด้านบนนะครับดีแล้วดีประมาณไหนนะครับเขาดูแค่2ปีพอเพราะว่าส่วนใหญ่ผลของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่2ปีนะฮะสปีนี้ถ้าเป็นเคสปัจจุบนันผลตอบแทนของหุ้นจะบวกได้ถึงเป็น25%ในปีแรก และอีก6%ในปีที่2นะครับเป็นเส้นสีน้ําเงินตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราอาจจะอยู่แถวแถวนี้นะ ด้านล่างเป็นรายเดือนนะฮะเป็นเดือนนะเราอยู่ประมาณเดือนที่2นะนะครับก็บวกขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ดูทรงแล้วถ้าเทียบแนอดีตเป็น3ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับก็คือลดดอกเบีย้ยลดแบบช้าๆแล้วเศรษฐกิจไม่ชะลอตัวรุนแรงเนี่ยหุ้นมีแนวโน้มจะสามารถไปต่อได้ดีพอสมควรนะครับก็เป็นข่าวดีนะนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับเพื่อนๆน,นะฮะไปดูกันต่อครับโรตีสตอรี่นะครับ,รบหลังจากที่ว่าหุ้นปรับตัวลงมานะหุ้นอินเดียก็ปรับตัวลงมาประมาณ10บกว่าเปอร์เซ็นต์นะนะเมื่อเท ก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าปัจจัยปัจจัยปัจจัยพื้นฐานของเขายังดีอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ยังคงใช้ปัจจัยเดิมนะในการลงทุนระยะยาวเพราะว่าผมอายุ40กว่าเกษียณ60กว่านะครับถ้า time f ม20ปีคือการเลือกลงทุนในสัดส่วนในพอร์ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วอินเดียล่ะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้า fidelity นะครับ s e c t l r a r trend ของเขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่ามีคนรอมากมายรอใช้นวัตกรรมอยู่ในอินเดียนะครับดูกราฟด้านซ้ายมือบนนะฮะก็คือ potential ของการ cash up นะครับแล้วก็ after after productivity นะครับก็บอกว่า ที่ไหนมีคนและยังไม่มีนวัตกรรมที่นั่นคือโอกาสในการเติบโตของในช่วง20ปีข้างหน้านี้นะครับเขาก็ตีการาฟมาให้ดูว่าใครมีคนเยอะๆนะฮะก็คืออินเดียฟิลิปปินส์อินโดไชนา่าก็ว่ากันไปนะฮะเอานาวัตกรรมเข้าไปใส่กลายเป็น catch up return สีเขียวสูงๆโอกาสส่งผลต่อ GDP ส่งผลต่อการเติบโตก็สูงตามนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ดูทรงคนจะเป็นแนวโน้มหดตัวนะครับ shrinking มากขึ้นนะฮะแต่ว่านาวัตกรรมเนี่ยก็เต็มสัดส่วนแล้วเหมือนกันคือทุกคนมีมือถือมี iPad มี a c เอ่อมินิใหม่มีเรียบร้อยแล้วนะก็บอกว่าโอกาสที่จะแคชอัพก็จะน้อยหน่อยต้องไปหาโอกาสใหม่ๆต้องไปหานวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อสร้าง Productivity นะฮะก็เป็นโจทย์ที่ยากคนละแบบกันนะครับ แต่ถ้าท่านบนเนี่ยก็คือได้ทั้งแคชอัพด้วยได้ทั้งโปรดักทิวิตี้ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างนี้เป็นตัวการเรียงนะลำดับให้ดูนะครับว่า GDP จากตรงนี้ไปเนี่ยจะเติบโตสักเท่าไหร่ถ้าเอาภาพรวมนะ20ปีที่ผ่านมาโตได้ประมาณปีละ2.8เฉลีย่ยเป็นข้อดีนะเป็นข่าวดีเวลาพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราจะยึดจากตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่า20ปีจากตรงนี้มีแนวโน้มจะลำบากขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าการเติบโตของ GDP ทั่วโลกจะเหลือแค่2.1เ็เรงเรป็นต์นะครับขขามก็ สีน้ําเงินส่วนใหญ่จะเป็น Emerging Market สีเขียวจะเป็น d e v l o p p Market นะครับด้านขวาจะเป็นแบบกลุ่มที่แบบว่าโตเยอะๆเนี่ยก็จะมี Emerging ซะเยอะนะฮะ ฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนะครับเม็กซิโกซาว์อฟริกานะครับจะคองจองทาไมวนะิจีนตแตะอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะจะเรียกได้ว่าไอจุดๆเนี่ยคือจุดที่เคยเติบโตมาแต่ไอแท่งๆเนี่ยคือแท่งที่จะไปต่อข้างหน้านะครับก็เรียกได้ว่ายึดตัวแท่งดีกว่ายึดตัวจุดนะเพราะจุดเนี่ยคืออดีตนะครับไทยแลนด์ก็ติดกับเขาอยู่เหมือนกันนะอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าไม่แย่เลยทีเดียวนะฮะเศรษฐกิจเติบโตได้ประมาณปีละเกือบสาดม,มานะเปอจ,จองเป็น่าวดีท็่ปม่ไปได้นะือนัอดับเศรษฐกิบจากตรงนี้ไปัก เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าอินเดียนะครับจะโดดจากอันดับ5มาอันดับ3นะครับโดยมีคนที่กระโดดเข้ามาร่วมวงไพยบูลนะครก็คือเม็กซิโกและก็อินโดนีเซียนะครับ, Mexico, รบที่โดดจาก11มา9จาก15มา10ตรงนี้เป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าจากตรงนี้ไป20ปีสิ่งที่ f ฟ d e l i ร y เีมองก็คือว่า Emerging Market จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเราก็หวังกันมานานแล้วนะฮะเราก็จัดพอตามกันมานานแล้วแต่ยังไม่เกิดสักทีเดียวนะครับพอดีว่า อินเดียเขาลดราคาให้เราสัก10%นะครับก็เลยเป็นโอกาสให้เรากลับมาพิจารณาเขาอีกรอบหนึ่งนะครับเออบ n i z a t เซ n นะครับการขยายตัวของเมืองแล้วก็เรื่องของ GDP เนี่ยต่อหัวยังคงสามารถที่จะมีพื้นที่ให้อินเดียไปต่อได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็คาดหวังใหป้ประเทศที่แบบเป็นเขียวๆอยู่เนาะ อิมเมจิงมาเก็ตนะครับค่อยๆขยับขวาขยับขวาแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นนะครับเพื่อมี GDP ต่อหัวที่สูงขึ้นคนที่มีคนเยอะอยู่แล้วนะครับบับเบิ้ลที่วงใหญ่ๆอยู่แล้วเนี่ยพอมีอนวัตรกรรมเข้าไป GDP ต่อหัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับมีเครดิตสามารถกู้ได้สามารถเอาไปลงทุนได้สามารถขยายสังหาทําธุรกิจได้นะครับนำกำไรเข้ามาประเทศมากขึ้นมีคนมาลงทุนจ้างงานมากขึ้นนะครับเป็นสไปรัลอัพเวิร์ดขึ้นไปอีกนะครับก็น่าจะค่อยๆเคลื่อนให้อินเดีย ออกไปทางขวามือแล้วก็ลอยขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนในประเทศอินเดียนักลงทุนในหุ้นประเทศอินเดียเนี่ยอย่างเราๆที่กำลังจะเดินเข้าหน้าเข้าไปเนี่ยน่าจะมองเป็นโอกาสในการเติบโตนะครับด้านขวามือเป็นแชร์ของ global gdp นะครับซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าอินเดียอยู่ค่อนข้างต่ำนะแล้วอาจจะค่อยๆ่อ,อ,องโง้ขัวขึ้นพองโขัวขึ้นนะครับจริงๆก็ไม่ต้องแข่งกับระดับโลกหรอกฮะสามารถที่จะดูเปรียบเทียบกับการเติบโตของตัวเองในอดีตก็ได้ ถ้ามันสามารถเติบโตได้แบบซิงเกิลดิจิตไปปลายหรือดับเบิลดิจิตได้เนี่ยนี่ก็ไปแบบหลายเท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เดี๋ยวผมจะติดตามให้อย่างต่อเนื่องนะครับไปดูกันต่อนะแวะดูปองกองป้าเกที่กันหน่อยนะเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละสัดส่วนเนี่ยมันก็ขึ้นมาได้ดีนะเราสนใจตรงไหนเราก็มองตรงนั้นนะครับพบว่าพอแวะไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาขึ้นมาขนาดนี้เราส่งเข้าไปตอนนี้จะติดดอยหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าห่างไกลจากดอยเหลียงซาในอดีตค่อนข้างมากนะครับซึ่งผมส่วนตัวก็คิดว่่าาดดออออยยเเนน้พืสมรถกกลลบไปะ ถ้ามี Photoshop นะก็เอาอเครื่องมือ,อยางลบเนี่ยมันลบดอยตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพราะมันเป็นโควิดที่โอกาสจะกลับไปเกิดตรงนั้นนะค่อนข้างยากแล้วใครถือมาราคาต้นทุนสูงๆนะครับและอยากจะให้กลับไปราคาเดิมเนี่ยผมว่าเรียกว่าไม่มีโอกาสไม่มีทางนะฮะมันไม่มีปัจจัยแบบนั้นกลับมาอีกแล้วนะครับในช่วงอย่างน้อย3-5ปีข้างหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าถ้าเราจะลงทุนในอินโนเวชันโดยเฉพาะของคุณป้าเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าข้างในเนี่ยเขาเมีสัดส่วนการลงทุนมีกลุ่มหุรรม มีการกระจายตัวเล็กกลางใหญ่เนี่ยที่เราพอใจไหมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาวิ่งขึ้นมาได้ดีก็โอเคเยี่ยมยอดนะครับแต่จากตรงตรงนี้ไปคืนหน้าที่ของเราที่ต้องประเมินและพิจารณานะครับผมก็ไปแวะดูมาให้นะเออผลตอบแทนมันอาจจะแบบเออดูทรงแล้วเป็นทรงเจดีนะทรงเจดีนะฮะเออแต่ว่าผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนของเขานะครับก็10.17นจนะถือว่าไม่ได้แย่นะครับจะตําหนีกันก็อาจจะได้ไม่เต็มปากนักนะครับถ้าเทียบกับ s p 5 0 0นะครับที่เป็นแบบเออสุดยอดเทพเนี่ยประมาณ13.3%นะก็ถือว่าไม่ได้แยมาก็ ยังสามารถสร้างการเติบโตได้นะครับเขามีสไตล์ที่ค่อนข้างฉีกเนาะเลือกหุ้น35ตัว40ตัวเนี่ยแล้วพอได้ผลตอบแทนสัก10กว่าเเซนี่ยผมถือว่าก็ไม่ได้แย่นะครับด้านขวามือเป็นการกระจายตัวของเซกเตอร์เทคโนโลยีที่ทางอาร์คเขา d e f i n นิยามขึ้นมาเองนะฮะก็เรียกว่ามีการกระจายตัวนะ Intelligence Device นะครับ Autonomous ม o b i l i t y นะครับแมเชียร์เทสลาสุดใจนะด้านขวามือลงมาลองลงมานะครับเป็นขนาดของหุ้นนะครับจริงๆแล้วผมก็แอบเคยคิดว่าเขาถือแบบ small cap เยอะนะครับแต่ปรากฏว่า พอลองเทียบลงไปแล้วนะตามหลักนะมีเดียมคือ2องถึงสิบเนี่ยก็ถือว่าออกเป็นกลางโซนบนซะด้วยซ้ำนะอันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะคิดว่าหุ้นเขาเล็กมากๆนะครับแต่ที่เราทราบไปนี้คือ,อเ,เขาเน้นเขาเน้นลงทุนในตลาดสหรัฐนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นสัดส,ส่วนฮาร E อีทีเอฟนะครับก็บอกว่า38%ในกองอินโนนะครับถือว่าถูกใจเลยนะตอนแรกก็ไม่ได้แอบมองหรอกแต่ว่าถือว่าถูกใจเลยเพราะว่า ตัวคุณเคที่นี่เขาลงในสหรัฐเกือบ100%เนาะนะครับแต่ตัวนี้คือกระจายออกมานะฮะก็ผมว่าก็เดินกลยุทธ์ได้ถูกแหละนะครับก็คือ e x p o r i e l to global megatrend นะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นหนักในตัวเจ็ดนังฟ้ามากนะครับก็เรียกว่ากระจายลงมาตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กบ้างนะครับแล้วก็เป็น equal weight e x p o s u r e to global company นะครับเข้าไปสังเกตเนี่ยจะพบว่ามีหุ้นสหรัฐอยู่แค่ประมาณ60%กว่าแค่นี้เองที่เหลือกระจายทั่วโลกมีจีนด้วยนะครับแล้วก็วจำนวนหุ้นเนี่ยก็ถือตั้ง1ตัวนะฮะเกได้ว่าเป็นการเ,าเรียกวฝดงป่า ป้าเคที่ที่ไม่เหมือนกันเลยสทัทีเดียวนะป้าเคที่ถือ35-40นะฮะอันนี้ถือ119นะครับแล้วตัวกลุ่มสากรรมเนี่ยก็ถือว่าแอบถูกใจนะมีการกระจายตัวที่ดีพอสมควรนะครับเอาผลตอบแทนหยิบมาให้ดูนะครับผลตอบแทน1ปีย้อนหลังนะครับเทียบก็คือว่าเฮ้ยดีกว่า NASDAQ นะนะเออนสป้าเคที่อยู่ด้านล่างนะประมาณ24% NASDAQ อนะครับอยู่29นะครับแต่กองนี้บวกไป35-36นะครับ ถือว่าเป็นการแบบว่าผสมออกมาแล้วเ,เติบโตกระจายตัวดีแล้วก็มีเทรนที่ชัดเจนเ,เยี่ยมยอดนะครับเราก็ถือต่อได้นะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูนะสมมติฐานใน3เดือนข้างหน้าเราจะปรับพอร์ตยังไงให้สอดคล้องนะครับดอกเบีย้ยเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในทิศทางขาลงนะครับสวกสเช่นเดิมนะฮะสบวกสคืออะไรครับมีการลด2ครั้งในปีนี้และมีการลดอีก4ครั้งในปีหน้า2025นะครับ หุ้นสหรัฐน่าจะยังคงต้องเป็นสัดส,ส่วนสําคัญในการเติบโตของพอร์ตนะครับโดยเฉพาะในยุคทรัมป์2.0ที่เขาจะเน้นแบบ great again great forever ก็ว่ากันไปนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะอุ้มชูภาคธุรกิจ ภาคเอกชนพอสมควรนะครับปัจจัยช่วงสั้นนะในช่วงมกราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่แบบความจริงจังของนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยว่าจะออกมาตรงตามที่หาเสียงไว้ไหมนะตอนนี้ราคาที่สะท้อนก็คือราคาที่แบบนโยบายออกมาตามนั้นเลยนะฮะ tariff หกปรนะครับประเทศอื่นอีก20%ลดดอ,อกภาษีนิติบุคคลน,นะครับกีดกันทางการค้าแล้วก็ลดคนอพยพนะปราบอาชญ,ญากรรมนะครับอุ้มชูธุร,รกิจเนี่ยครับถ้าเป็นไปตามนั้นแลผมว่าตลาดน่าจะโอเคนะแต่ถ้าน้อยกว่านั้น แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเช่นแบบว่าเอ้ยขึ้นภาษีก็จริงแหละแต่ว่าทยอยขึ้นใช้นระยะเวลา3ปี5ปีเนี่ยนะครับผมว่าตลาดอิมเมอร์จิงมีทรงจะวิ่งนะมีทรงจะไปต่อได้นะครับตอนนี้กูลงไปก่อนละราคาก็ลงไปก่อนละนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นหรือว่าจริงจังน้อยกว่านั้นเนี่ยผมว่ามันจะกลับข้างกันอิมเมอร์จิงจะมา เดเว l o ออาจจะมีทรงที่แบบว่าชะลอตัวได้นะครับกีดกันมากใช้งบม,มากนะครับถ้าเบาจะเป็นข่าวดีผมก็แอบ,บเชื่อว่าจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนเราชนะเลือกตั้งมาแล้วเนะครับสิ่งที่เหลือก็คือต้องอยู่กับภาวะนี้อยู่กับสภากันต่อไปนะเพราะฉะั้เขาต้องประคองไอ้สปีตรงนี้ต่อไปให้ได้นะครับไม่ใช่แบบจะดื้อดึงมากเดี๋ยวมันจะประหลอดแตกเอานะครับ ตลาดหุ้นเมกะแคบนะครับควรจะต้องมีการปรับฐานบ้างนะครับย่งมองว่านักลงทุนให้ราคาล่วงหน้าเยอะไปนิดนึงนะฮะก็คือตอนนี้ค่อนข้าง Over Valuation ประมาณหนึ่งนะครับก็แน่นอนล่ะบางคนก็จะมองว่าเอ้ยเดี๋ยว e a r n ์ n g ็มันก็มาเดี๋ยว AI มันก็มาเดี๋ยวราคา PE เ a ช i o มันก็ปรับลงมาอยู่ในะระดับที่สมดุลอีกนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยแล้วเราเลือกได้ว่าครับ จะซื้อของที่แพงแล้วดีหรือว่าซื้อของที่ดีน้อยกว่าหน่อยนึงแต่ว่ายังไม่แพงมากนะครับผมเลือกเป็นอย่างหลังน่าจะดีกว่านะครับมองว่าไซส์ s t เ t ชันยังเดินหน้าต่อนะครับคุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางที่ไม่ใช่ m มก a c a คไม่ใช่ m มก a t เทนเนี่ยนะครับน่าจะค่อยๆปรับหาขึ้นกลุ่มผู้นําได้นะครับถ้าตัว e ออ n ์เน็ตัวผลดีของการลดดอกเบีย้ยเริ่มมีกลุ่มอื่นๆน,นะน่าจะไปทรงนี้นะครับ พุ้น e m ิ g i n g Market นะครับยังมีความเสี่ยงนะครับก็คือ,อถ้าทรัมป์ก็มาตรงมาจริงมาแรงนะครับหุ้น i m e r i n n m m r r k t t ก็อาจจะโดนเนิร์ฟนะฮะการเติบโตอาจจะไม่ดีอย่างที่คาดเพราะมันคือ4ปีเชียวนะนะครับก็ยังคงถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเน้นการถือนะฮะการย้ายนะครับหรือการลดแต่ขอยังไม่เพิ่มนะครับเพราะดูทรงแล้วเนี่ย ขอดูมาตรการที่ออกมาให้เรียบร้อยก่อนในช่วงต้นปีหน้านะครับแล้วหวังว่าจีนจะมีมาตรการแก้เกมเรื่องของ New Supply Chain เรื่องของ d e c o b a l i a t i o n รออยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นถือรอนะครับถ้าใครกังวลมากๆก่อนหน้านี้ดูทรงแล้วจีนไม่เคยทําให้ฉันมีความสุขเลยนอกจากอ่างเปาตุ๊ดจีนนะครับก็สามารถที่จะลดสัดส่วนลงได้นะฮะแล้วก็ลองไปเพิ่มกลุ่มที่เราจะคุยกันต่อไปนะในพอร์ตหน้าถัดไปนะฮะตลาดตราสารนี้ยังคงผันผวนนะครับแต่ดอกเบี้ยรับแล้วก็โอกาสกำไรเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่คุ้มค่าน่าลงทุนนะครับ ใครที่ลงทุนตราสารนี้ใครอยู่ในโหมดลดความเสี่ยงแล้วสามารถจะพิจารณาได้ไม่ยากนะครับกองในไทยก็มีมากมายให้เลือกเนาะ TUS b สบอ MU Bond บอนะครับก็บว่ากันไปนะฮะแต่สำหรับผมเองเนี่ยการลงทุนยังเหลืออีกตั้ง20ปีเนาะพอเป็นหุ้นล้อนหุ้นล้วน1้0%น่าจะดีกว่านะครับเพื่อนๆจะไปผสมมันก็จะได้ง่ายเนาะนะครับเดี๋ยวผมมีสัดส่วนตราสารนี้เข้ามาด้วยเดี๋ยวจะงงกันว่าเอ้ยควรจะเสี่ยงเบอร์ไหนนะครับ หุนไทยนะครับรอมาตรการเดินธันวานะที่นายกเอาอ่างจะบอกไว้นะที่นายกคุณอุ้งอิงนะครับบอกว่าจะมีชุดใหญ่นะจัดไฟกระพริบนะครับน่าจะมีผลบวกกับหุ้นนะถ้าจะขายกองที่ครบแล้วกองภาษีที่ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรอแถวๆนั้นน่าจะดีกว่านะครับแต่หลังจากนั้นผมว่าน่าจะซึมนะเพราะเข่าดีก็น่าจะออกไปหมดแล้วนะครับ ทองคำนะครับขอรอต่ออีกนิดนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะราคาจะขึ้นมาถึงขนาดนี้เนาะแต่ว่าหลังจากชมป์เข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปนได้ว่าพื้นฐานของทองเนี่ยน่าจะอ,าอยู่แบบมีลมเบาๆสนับสนุนนะเพราะความไม่แน่นอน คืออาหารของทองนะยิ่งมีความไม่แน่นอนยิ่งมีความขัดแย้งมากๆเนี่ยทองคําก็จะสร้างผลตอบแทนก็จะขึ้นได้ดีนะและในยุคทรัมป์เนี่ยความไม่แน่นอน uncertainty ตรงนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงกว่าในยุคของไบเดนที่ผ่านมาผมก็เลยให้ปัจจัยสนับสนุนทองขยับขึ้นมาอีกนิดน,นึงแต่ราคานี้ขอเป็นยังไม่ซื้อนะครับถ้าสัก2,004 2 0 0เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะฮะนะครับจะซื้อลูกหน้าไปก่อนเลยก็ไม่ว่ากันนะครับปัจจุบันก็ลงมาประมาณ200เหรียญแล้วนะครับ ไปกันต่อนะครับพอร์ตสุดท้ายนะจะปรับอย่างไรนะครับก็ถ้าดูเร็วๆก็คือว่าพอร์ตปัจจุบันคือพอร์ตหน้าตาแบบนี้นะแทคติคอลตรงกลางนะครับเอ่อก็มีการกระจายตัวเนาะในหุ้นสหรัฐหุ้นจีนนะครับหุ้นยุโรปเอ่อเทคโนโลยีนะครับเอ่อนวัตกรรมแล้วก็มีเวียดนามแตะมาข้างท้ายนะครับแต่ขอปรับพอร์ตตรงนี้ฮะก็คือด้านขวามือนะครับก็คือมีการลดสัดส่วนหุ้นจีนนะลดสัดส่วนหุ้นจีนที่เป็นเอแชร์จากเดิม15%เหลือ10%นปครับแลนไปเมในอสินเรอว้ส่วนตงนะครับอละไรครับ ลดจากหุ้นเวียดนามัถือมาพักใหญ่ๆแล้ว3ปีนะคนตอบแทนบวก2-3%นะครับผมว่าถ้ามีโอกาสเลือก e m e เมอร์จิงมารตตัวบนๆก็คืออินเดีย กับเลือก Frontier Market ตัวบนๆเหมือนกันนะครับผมขอไปรลอที่อินเดียน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลาลาได้สักทีนะครับก็อขอลาไปก่อนสําหรับหุ้นเวียดนามนะครับอาจจะขึ้นก็ได้อาจจะมาดีขึ้นแบบพวดพลาดหลังจากผมออกแล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอพักไว้ก่อนถ้ามีโอกาสแนวโน้มดีขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีตอนนี้ขอถอนจีนเอแชร์และเวียดนามไปอยู่กับ อินเดียก่อนนะครับลดราคาลงมาขนาดนี้ถามว่าซื้อตอนนี้มีแต่กําไรใช่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับหุณอินเดียดูมีทรงโมเมนตัมอาจจะมีการปรับฐานต่อจากนี้ได้นะครับแต่ว่าเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยก็คือรอมานานแล้วเอ้ยบอกหุ้นอินเดียดีเติบโตสุดยอดเลยจะเป็นแบบผู้นําแบบอีเว g ติ้งมาเก็จะกลายไปเป็นเดเวลอปมาเก็นะครับราคาก็แพงแสนแพงนะครับตอนนี้เขาลงมาให้แล้ว นะครับลงมาแบบงงๆด้วยเช็คแล้วก็พบว่ามีแต่ข่าวเงินไหลออกนะครับกับเรื่องของการเติบโตของ E a r n i n g ็ช่วงสั้นที่อาจจะดูทรงแล้วชะลอตัวเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วก็2คือเรื่องของดอกเบีย้ยที่อาจจะยัอยู่ในโหมด easing ไม่ได้เยอะเพราะตัวเองก็ดอกเบีย้ยไม่ได้สูงมากจากเดิมทีอยู่แล้วนะครับรเพราะปัจจัยตัวนี้หลายๆตัวผสมกันประกอบกับ a ว i ร t ชันค่อนข้างแพงก็เลยมีการขายกลับลงมาคําถามก็คือว่าแล้วเราอยู่ตรงนี้รอมานานเราจะซื้อหรือจะทําอะไรหรือจะกลัวต่อไปนะครับผมก็เลือกที่จะเป็นผู้นําให้กับเพื่อนๆนก็ขขออเเ้าิดีียท่20% รถจีนกับเวียดนามมาซื้อนะครับรถอิมเมจิอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลดฟันเทียมาเพื่อซื้ออินเดียเข้าไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขยับก็คือบอกว่าหูไอเอลนะครับถือมานานแล้วยังขาดทุนนะครับเรียกว่าคัดลอสนะคัดมาแล้วจาก10เหลือ5นะครับตอนนี้5เหลือ0ูนย์แต่ถามว่าเทรนนี้คุณพงศ์ไม่เชื่อแล้วหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังเชื่ออยู่ไปขอไปเชื่อต่อในป้าเคที่กับตัวฮานส์อีทีนะครับที่เขามี Innovation Healthcare อยู่บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันกลุ่มอื่นๆที่เป็นบล็อกเชนก็อยากถือแต่ขอไปถือในตัวที่เป็น i n no นโนเอาไว้แทนแล้วกันนะครับเพราะว่าเขากระจายทั้งใน US และก็นอก US ให้แล้วนะครับมี FinTech ด้วยมี AI ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่มีเนื้อหามากมีสาระมี potential มากพอที่จะ ถือได้ถึง15%นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกได้ว่า8กองเหลือ7กองแล้วนะครับแต่ว่าสัดส่วนนี่เน้นๆมากขึ้นและส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะสรุปเรียบร้อยสําหรับพอร์ตพงทอนทีวีที่จะคุยกันทุก3เดือนนะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆจะแบบว่าครูพงจะปรับเข้าเลยไหมผมจะปรับเข้าเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดี a กันกลางเดือน11แล้วเนี่ยหลังจากนี้ผมก็จะปรับสัดส่วนเข้าตรงนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆจะทยอยไม่แน่ใจอินเดียจจะะะะลงงต่่่ออนนนนคครรัับบบเข้้าาสวกก็ได แต่ว่าผมก็จะทําตรงนี้ให้ดูว่าผมคิดแบบนี้แล้วก็แอคชั่นแบบนี้เพราะนั่นคือหน้าที่ของยูทูบเบอร์อย่างพงษ์ธรทีวีนะครับที่จะลงทุนไปกับเพื่อนๆไปด้วยกันนะครับมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมจะไปตอบหรือว่าแอดเข้ามาที่พงษ์ธรทีวีนะครับก็จะมีการพูดคุยกับเป็นส่วนตัวมากขึ้น แล้วก็จะได้รับข่าวสารข้อมูลสภาวะการลงทุนจากผมพงทองทีวีไม่พลาดสักคอนเทนต์เดียวแน่นอนนะครับอย่าลืมแอดกันเข้ามานะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับกับช่องพงทองทีวีเดินทางลงทุนแล้วก็สร้างผลตอบแทนในระยะยาวไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ